Speedrider XSpeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับวันนี้ต้องบอกว่ายังคงเปิดรับสายนะฮะแล้วก็ SMS เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ต้องกระแทกเสียงแล้วมันเร็วแรงแรงแรงกระแทกเลยก็ว่าไปมาแล้วเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะ02-530-9496-98ช่วงนี้สายเงียบมากเลยใช่โทรมาพูดคุยกันทักทายได้นะครับทักทายไม่ถามอะไรก็ทักทายกันได้นะเอสเอ็มเอสเข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันฮะอยากทำเครื่องฮอนด้าเอส125แต่ใช้ประจำทำงานขี่สนุกขี่เล่นอะไรต่อครับมีอะไรต่อเพิ่มเติมไหมไว้สัตว์สั้นๆยาวๆเอ้ยตกลงจะสั้นๆหรือยาวสั้นๆก็ได้ยาวๆก็ดีขอคำแนะนำหน่อยครับขอคำแนะนำหน่อยครับถ้าเป็นรถ LS เดิมๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากเลยนะครับเต็มที่ก็เอาฝาสูบไปปาดนะครับแล้วก็ตามมาเรื่องของฝาสูบปาดแยงพอร์ตไอเสียสักนิดนึงข้างแล้วมินก็พอนะครับแล้วก็ลงเตอร์ช่วยท่อก็เอาไปผ่าซะนะครับแค่นั้นก็เห็นแล้วครับน่าจะมี160บวกแหละเพราะว่า Honda LS เนี่ยบอร์ดเขาค่อนข้างใหญ่ถ้าเผื่อว่าไปแตะของส่วนของ ID ล้อรอบมากแต่จะมาแต่แค่พอร์ตไอเสียก็พอนะฮะยกข้างแล้ว1มิลก็พอล่าง1มิลซ้ายขวา1มิลก็พอนะครับแต่สำคัญเรื่องของฝาสูบต้องไปหาร้านที่เขาใช้วัดด้วยน้ำอ่ะนะฮะซีซีอ่ะนะฮะปริมาตรความจุฝาสูบใช่เช่นร้านแปะคลองเตยแนะนำให้เลยละกันนะครับเข้าไปที่ร้านแกเพราะร้านแกเนี่ยโด่งดังมาสมัย 3-40 ปีแล้วแต่แกก็ยังสมัย LS ดังๆอ่ะนะฮะ LS ดังๆเนี่ยฝาเฝอแกวางกองเป็นแข็งเลยนะครับลองเข้าไปดูผมซื้อแนวไอ้ตัวแรกเลยพี่ครับใช่ไหมแต่งเหมือนกันแต่งเหมือนกันเนี่ยโอ้ไปหลายที่เลยมาจบที่พิยาพี่ยาบางพลัดบางพลัดพลังท่อธรรมชาตินะครับผ่าโล่งสเตอร์1433ท่อ LF ผ่าท่อผ่าโล่งเนี่ยเสียงคลาสสิกนะปัง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 เสียงพอแล้ววิ่งดีด้วยฮะใช่แค่นั้นก็พอแล้วบอกว่าเขาเรียกอะไรคือท่อพอเขาผ่าโล่งแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นท่อลอดท้องอัตโนมัตินะเพราะมันก่อนที่จะเข้าปลายเนี่ยมันจะมีการรีดก่อนมีการรีดก่อนใช่ใช่โอ้ยจำได้เลยความรู้สึกแบบใช่เลยใช่ไหมคือต้องรีดแบบว่าเบิ้ลถ้าจะเอาให้แรงอ่ะต้องแบบต้องใช้รอบหนักมากอ่ะเพราะถ้าแบบขี่บิดเงี้ยเนี่ยมันจะค่อยๆมันรอรอบมันต้องใช้รอบพอยกเยอะใช่ไหมฮะใช่ยกเยอะใช้รอบสูงแล้วอีกอย่างนึงตามมาเรื่องของริมจานไฟแถมอีกนิดนึงก็ได้ผ่าออกสักมิลนึงนะครับแล้วขยับจานไฟให้มันแก่นะครับแค่นี้ก็โอ้โหไม่ไหวจะวิ่งแล้วนะครับวิ่งใช้งานด้วยนะสั้นๆยาวๆสเตอร์1532เช็ดเตนตอนเล่นอะไรนะเล่นยังไม่ถึงแบบขบูเหลี่ยมจอดเจ็ดอะไรก็วานไปนะโอ้โหแบบเล่นตัวจริงแบบพี่อยากเห็นเลข200ตามใหม่ครับมันแบบ108-109เงี้ยพี่ยาจัดให้200ซะแกโอเคมาจริงเขาเล่าให้ฟังเนี่ยจับเผลอไปเยอะเลยเอสเอ็มเอสต่อน้ำมัน E20แรงแต่กัดก่อนเครื่องพังเร็วใช่ไหมครับรถ 500cc ไม่น่านะครับเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่า E20 เนี่ยผมเองเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนที่ใช้ PCX ก่อนอันดับแรกดีกว่า PCX 125 PCX 150แล้วก็มา Forza แล้วก็โดดมาอะไรฮะ CB650F นะฮะถอยป้ายแดงออกมาก็ยังเติม E20 ตลอดเวลา Forza ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้หมดครับ E20 อ่ะตอนแรกอ่ะก็ใช้แก๊สโซ91 95แม่มันก็เฉยๆนะพอใช้ E20 รู้สึกว่าเออเฮ้ยใช่นะถามจริงจริงลองใช้ดูแล้วจะรู้ถึงความรู้สึกว่าเออมันขาดไม่ได้ต้อง E20 มันยังไงมันประหยัดหรือมันวิ่งมันวิ่งดีอ้าวเหรอวิ่งดีด้วยแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเพราะว่าราคามันถูกนะผมเติมไป95อย่างเดียวเลยกลัวไม่วิ่งลองเติม E20 ดูจริงเอ้าจัดไปเนี่ยพอเราใส่กล่องไฟ GLP แล้วเดี๋ยวต้องนี่ตามสูตร GLP แล้วไม่แต่ก็ต้องดูรถที่รองรับ E20 ด้วยนะรถบางรุ่นก็ไม่รองรับนะ E20
อย่าว่างูเลยเบนผม2Jผมยังเจอ E20เลยไอ้เรื่องจริงครับลองผมลองใช้ดูไงเฮ้ยมันเป็นไงวะมันจะแก๊กป่าววะมันจะอะไรเติมแม่งไปสิไม่เค้กวิ่งก็กดแบบพาดก็โอเคแล้ว 2J อ่ะมีโบในตัวด้วยก็เอาอยู่ 2J โบเอาอยู่ครับโอเคกินเจ Forza 300กับ Rebel 300หน่อยครับใช้ในเมืองในเมืองมันก็ถ้าพูดถึงความคล่องตัว Rebel มันก็คล่องตัวกว่าเพราะว่ารถมันเล็กมันเพียวกว่ารถมันเล็กมันเพียวกว่านะครับด้วยเนี่ยฮะดูตามรูปทรงก็รู้แล้วนะฮะแต่ว่าข้อดีข้อเสียของมันคนละอย่างรถออโต้กับรถมีเกียร์ใช่ไหมฮะใช่รถออโต้เนี่ยถึง Forza หัวเขาจะโตนะฮะแต่เราใช้งานทุกวันทุกวันอาจจะคล่องแล้วจะผิวกว่ามันบิดอย่างเดียวไงบิดอย่างเดียวแล้วใต้เบาะเนี่ยสามารถจุเบาะได้2ใบนี่คือข้อได้เปรียบเลยนะได้ข้อเปรียบใช่ครับเพราะมันเก็บของได้ใส่สัมภาระได้ใช่ครับแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับ Forza นะฮะมีเตาอบไมโครเวฟอยู่ข้างในด้วยถูกต้อง จริงไหมจริงไหมใช้อยู่ถ้าใครที่คิดว่าไอ้กล่องขนาดใหญ่เนี่ย คุณจะเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็จะแช่เครื่องดื่มเย็นๆนะอย่าหวังอย่าหวังครับแต่ว่ายูบ็อกซ์มันติดกับเครื่องเลยความร้อนจากเครื่องมันขึ้นมาที่ยูบ็อกซ์อุ่นกับข้าวอุ่นกับข้าวจริงๆนะตู้ร้อนบางทีเนี่ยตู้เนี่ยกระโดดไปนู่นทีกระโดดไปนี่ทีปุ๊บนี่ซื้อมาแล้วเห็นไหมร้อนอยู่เลยแต่ปลาเราพวกไปไหนตัวไหนนั่นชี้โค้งพี่กิ้งแต่ตรงงานเนี่ยนะฮะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าเรื่องของเขาเรียกว่ารถที่ออกมาใหม่นะครับสัมผัสใหม่ๆขี่แล้วมันคนละแนวมันเป็นครุยเซอร์แล้วก็เป็นรถมีเกียร์ไปเทียบกับ Forza ไม่ได้หรอก Forza มันเป็นต้องบอกเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ครับผมมีอย่างเดียวแต่ถามว่า2ตัวเนี้ยอันไหนที่น่าใช้สำหรับในตัวเมืองก็ต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมดีกว่าถ้าตัวเมืองต่างจังหวัดอะไรก็ได้ถ้าตัวเมืองในกรุงเทพแบบรถติดๆนะแต่ว่ามันจะโหดนิดนึงนะเมืองใหญ่ๆอ่ะมันจะโหดนิดนึงนะสำหรับไอ้ตัว Rebel อ่ะเพราะมันจะน้อมไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่แบบนี้แต่มันก็ซอกแซกง่ายกว่า Forza ง่ายกว่า Forza Forza มันค่อนข้างอ้วนและเทอะทะแล้วมันหาที่จอดลำบากรถก็ยาวด้วยโอ้ยาวจะหาที่จอดลำบากด้วยจริงๆครับขึ้นอีกแล้วเนี่ยไปห้างไหนก็แบบว่าแต่มันก็มีข้อดีของมันไงเมื่อกี้เราบอกแล้วไงคือถ้าคิดว่าเป็นรถใช้งานที่ต้องมีสัมภาระมีอะไรเนี่ยมันมีช่องเก็บของมีที่สัมภาระเยอะนะฮะไอ้นู่นไอ้นี่ตุกจิกอะช่องเก๊มีตัวเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะฮะมีเรื่องของเก๊มีของเรื่องของเปิดเบาะมามียูบ็อกมีอะไรโอ้แต่รีเบลนี่ไปไหนซื้ออะไรก็ห้อยแฮนด์อย่างเดียวห้อยแฮนด์อย่างเดียว อย่าใส่ของตอนที่อย่าเพิ่งเอาหมวกไปเก็บตอนที่รถจอดมิฉะนั้นเอามาใส่อีกครั้งนึงทำไมครับอบเลยฮะมันก็เข้าเครื่องอบเลยมันอบโอโซนในตัวไม่รู้เหรอโอ้โหแล้วก็เนี่ยอีก Forza 300รถมันคันเถอะทาขนาดนี้ให้เข้าไปจอดแบบเอาอีกแล้วพูดเรื่องเดิมอีกแล้วพูดทุกวันเลยยามสำนึกผิดแล้วน่ะสำนึกไหมเนี่ยน่าจะสำนึกแล้วพี่ครับรถไม่เกิน300ซีต้องไปจอดลองไปใหม่อีกทีผมว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาอนุโลมแล้วมันคันใหญ่แล้วปวดทุกวันเลยโอ้โหมาดูเอสเปรสต่อไปครับCBR 300R ถ้าใส่กล่อง GLP จะเพิ่มความสามารถอะไรบ้างครับความสามารถเฉพาะตัวของเขานะครับ CB 300ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะที่เป็นหัวฉีดนะฮะเขาเรียกว่าอะไรกล่องเพิ่มทอร์คเพิ่มม้าแต่ไม่เพิ่มรอบดีกว่านะครับให้อัตราเร่งมาเร็วขึ้นเร็วเกียร์สั้นยาวปรับได้ตามโหมดนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ก็จะมีกล่องเรียกว่ากล่องดันหัวฉีดตัวนี้นะฮะเน้นประเภทดันโลนะครับตัวนี้นะฮะสามารถดึงกลางและดึงปลายได้ลึกนั่นเองนะครับซึ่งกล่องเนี่ยจะมีหลายขนาดหลายรุ่นมากที่ผมออกมามีหมด 4-5 รุ่นนะครับถ้าอยากรู้จริงๆลึกๆเนี่ยเข้าไปในเพจกล่องไฟ GLP ได้เลยนะครับเข้าไปใน GLP Thailand GLP Thailand ไปเลยครับเดี๋ยวผมจะตอบให้แล้วก็เข้าไปถามเลยข้อมูลในนั้นมีทั้งคลิปมีทั้งขึ้นไดโนเทสมีการทดสอบแรงม้าทดสอบทดสอบกราฟทุกอย่างให้เห็นความแตกต่างว่าใส่ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเช่นได้ท็อกมากี่ตัวได้ม้ามากี่ตัวนะครับแต่เรื่องความเร็วหน้าไมล์เนี่ยขึ้นอยู่กับเราที่ตกแต่งด้วยไม่ว่าเราจะลงท่อลงสเตอร์หรือไม่ขุดชามไล่เม็ดหรือว่าจะโมเครื่องกล่องมันเป็นแค่ช่วยเสริมแค่นั้นเองนะครับจริงนะหลังจากที่ทำการทดสอบกล่องของพี่กิ้งนะครับคืออันนี้กล่องมโนใช่ไหมกล่องมโนครับที่ทดสอบไปก็ยังคิดอยู่นะว่ารอบตอนช่วงต้นไม่หายมันจะแบบมันจะดรอปไปนิดนึงแต่ว่าในช่วงประมาณ 4,000-5,000 รอบ
มันจะเริ่มแบบตึงมือขึ้นมาครับแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเพราะมันเป็นตัวเลขที่โชว์เพราะจะเน้นเรื่องประหยัดน้ำมันมากกว่าเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยหนึ่งใช้งานแบบชีวิตประจำวันสองเน้นอัตราทอร์คมาไวจะเร่งจะแซงรถเมย์ให้พ้นแค่นั้นก็พอฉะนั้นแล้วกล่อง GLP จะเน้นเรื่องของใช้งานซะมากกว่านะครับเวอร์ซิสหรือเวอร์ซูดนี่เวอร์ซูดตัวพันครับเขาเขียนเวอร์ซูดแต่รถมันเวอร์ซิสเวอร์ซิสพันโอ้จะมาเป็นรหัสอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นรุ่นอื่นไปนาเล่นไหมตัวนี้มันมาหลายโฉมนะแล้วก็ที่งานบางกอกไบเฟสเนี่ยเขาได้มาเป็นโฉมใหม่ล่าสุดมันถึงว่าเป็นไมเนอร์เชนเป็นเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีแค่นั้นเองนะครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับถ้าเผื่อว่าถ้าเดาไม่ผิดนะถ้ามโนไม่ผิดน่าจะงานมาได้โชว์เพราะว่าตัวนี้นี่ก็มาหลายเพลาแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เวอร์ซิสพันครับอยู่ที่ 619,000 บาทครับผมเป็นตัวที่น่าเล่นตัวนี้มาเป็นฟูลออปชั่นเลยมีกระเป๋ามีสปอร์ตไรท์พร้อมมาครบเลยใช่ไหมฮะครับเป็นรถที่น่าเล่นครับแต่ว่าหน้ามันก็หล่อดีนะใช่ครับแต่ตัวนี้มันยังไม่เคยเปลี่ยนโฉมมาหลายปีแล้วครับ 3-4 ปีแล้วมันมีแนวโน้มว่ามันน่าจะมีน่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในยานนี้มอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ครับเพราะตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเน้น Versys X 300ไปแล้วนะครับก็คือจะเน้นเป็นตระกูลอย่างก่อนที่จะก่อนปีใหม่เนี่ยเขาจะไปเน้นตระกูล Z ตระกูล Z เสร็จก็มาเน้นตระกูลVersys X ละแล้วคราวเนี้ยมันใกล้ๆกันเนี่ยถ้าให้เดานะมอเตอร์โชว์เขาน่าจะเอาตัวนี้มาเล่นประมาณนั้นราคาก็ไม่หนีห่างกันมากครับตัวใหม่ตัวเก่า Ninja 20SL ใช้เครื่อง DTX KLX จริงไหมครับเขาว่ากันว่าอย่างนั้น SL นี่คือเป็นตัวเล็กเป็นตัวที่ย่อส่วนลงมานะครับจริงไหมครับตัวนี้ไม่มั่นใจจริงขอผ่านดีกว่าครับขออภัยด้วยเดี๋ยวทำกันบ้านมานะฮะแล้วก็จะมาแจ้งฝากถามมาให้กันนะครับแต่ตัว SL นี่มันเหมือนกับออกมางั้นๆน่ะคือเขาต้องการทำเป็นตัวถูกตัวลดคอสครับแบบสุกเดียวมาให้แบบว่าราคาถูกลงให้คนสัมผัสได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้เล่นนะต้องขออภัยจริงๆเรื่องสเปคตรงนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวตอบให้ครับจัดให้นะ SR 400 2014ดีไหมครับขับออกทริปไปเที่ยวหน่อยครับ2014ถือว่าตัว SR 400ก็ตัว2ปีแล้วก็โฉมปัจจุบันน่ะโฉมปัจจุบันก็ยังไม่มีใหม่กว่านี้ที่เป็นหัวฉีดใช่ป่ะโอ้ใช้งานได้ดีนี่ครับอย่างน้อยยืนพื้นก็ได้140กันอยู่แล้วอ่ะใช่มั้ยฮะเค้าเดินทางต่างจังหวัดกันเยอะแยะไปก็จัดทริปกันบ่อยได้ SR กลุ่ม SR นี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับกลุ่มเล่นเนี่ยเล่นกันเยอะนะครับคลาสสิกไม่ต้องเค้าเรียกอะไรไม่ต้องมีตัวยกวาลแล้วก็ตัวสตาร์ทใช่แล้วมันรุ่นเก่าใช่มั้ย SR ตัวเก่ารุ่นใหม่นี่สตาร์ทมือนี่สตาร์ทมือหมดนะครับสตาร์ทมือแล้วมือหัวฉีดขี่ได้เลยอ่ะครบเลยใช่มั้ยฮะพร้อมใช้งานออกทริปเลยก็ถือว่าเป็นรถถ้าใครชอบรถทรงคลาสสิกหรือจะไปตกแต่งต่อนี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะก็เอาไปทำดัดแปลงไปแต่งคาเฟ่อะไรก็ว่าไปหรือจะแนวไหนก็ได้หมดนะครับก็พร้อมเลยหลายแนวใช่ไหมได้ถ้าคนชอบรถสไตล์นี้ก็จัดเลยครับเดินทางท่องเที่ยวไกลๆสบายๆเครื่องอึดถึกทนไม่มีอะไรซับซ้อนเครื่องยนต์ไม่จุกจิกจัดไปกับ SR มีไหม LMS มีเยอะแยะเลย MSX เปลี่ยนใส่ท่อแต่งท่อคู่จะมีปัญหากับเครื่องยนต์หรือเปล่าโมมีแน่นอนเลยครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับใครบอกว่าใส่ท่อแล้วไม่มีปัญหาสำหรับเครื่องยนต์แน่นอนครับพอเราใส่ท่อไปเนี่ยท่อบางตัวนะครับใส่แล้วรอบมันจัดท่อบางตัวใส่แล้วรอบมันหายขึ้นอยู่ที่ท่อคราวนี้รถเดิมๆจากโรงงานเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ทำงานปกติอยู่แล้วนะครับพอเราใส่ท่อไปถ้าท่อที่ได้สูตรปุ๊บเนี่ยรอบเป็นไงฮะรอบมันจะจัดขึ้นพอรอบจัดขึ้นเป็นไงครับการสึกหรอของเครื่องยนต์มีมากขึ้นฉะนั้นแล้วการใช้งานน่ะมีมาแน่นอนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับส่วนใส่ท่อคู่เนี่ยพอใส่ไปเนี่ยโอเคอาจดูเท่ดูสวยดูหล่อจริงนะครับแต่ถามว่ามันวิ่งไหมนะครับถ้าใส่แล้วมันยานนะครับเครื่องยนต์มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องใช้กำลังมากขึ้นแรงบิดเยอะขึ้นพอแรงบิดเยอะขึ้นเครื่องก็ทำงานหนักขึ้นนั่นเองความร้อนสะสมของเครื่องยนต์มันมีนั่นเองนะครับอยู่ที่ท่อที่เขาคำนวณมา
ถ้ามันได้สูตรใส่ไปก็ดีครับเพราะนั้นถ้าเกิดสวยก็ท่อคู่ไปนะครับแต่ว่าเครื่องซีซีขนาดนี้ไม่ต้องท่อคู่ท่อคู่ก็ปล่อยทิ้งเปล่าๆคำนวณยากด้วยใช่ครับพอออกมางี้แล้วก็จะแยกมาแล้วมันจะไม่วิ่งกันตรงนี้แหละส่วนใหญ่ที่เจอจาก90ก็เหลือแค่80 85แต่ใช้รอเป็นไปได้เอาสวยเอาสวยก็ว่าไปครับนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ